สามีเขายังอยู่ที่เขาเสียอยู่เลยเชิญที่โรงพักครับพบของอยู่ของกลางอยู่ที่ตัวของคนที่ถูกเชิญเนี่ยมันก็ต้องตามนั่นแหละครับผมก็เข้าใจนะมันก็ไม่ใช่คดีอุกชะกันไม่ใช่ว่าจะรีบเอาตัวไปเลยกฎหมายไม่ต้องเคารพหรอครับก็เคารพครับจริงๆก็เคารพถ้าเคารพกฎหมายก็ต้องเข้าใจที่ตำรวจบอกนะครับไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตเลยปลูกไว้ใส่ยาไปทำยากินไม่ได้ทำเป็นธุรกิจอะไรเลยแต่ยังไงมันก็ขอให้รอญาติก่อนได้ไหมครับญาติแฝดสามีเขายังอยู่ที่เขาเสียอยู่เลยเชิญที่โรงพักครับพบของอยู่ของกลางอยู่ที่ตัวของคนที่ถูกเชิญเนี่ยมันก็ต้องตามนั่นแหละครับผมก็เข้าใจนะทำตามหน้าที่ก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่คดีอุกชะกันไม่ใช่ว่าจะรีบเอาตัวไปเลยกฎหมายไม่ต้องเคารพหรอครับก็เคารพครับจริงๆก็เคารพถ้าเคารพกฎหมายก็ต้องเข้าใจที่ตำรวจบอกเนาะได้ครับมีสิทธิ์ที่รอแฟนเขาก่อนไม่ได้เหรอสรุปไม่ใช่คนต่างดาวเนาะมีบัตรเนาะครับต้นกัญชาต้นตีดหนึ่งวันที่9เดือนหน้านี่ก็ยกเลิกแล้วแต่ท่านก็พยายามจะเอาให้ได้เนาะมากันแค่2นายครับมากันแค่2นายนี่ครับต้นกัญชาตีดหนึ่งวันที่9เดือนหน้าก็ศาลจะยกฟ้องยกหมดแล้วครับใช่ครับผมหลักฐานผมเป็นพยานให้ครับไม่มีปัญหาเพราะวันที่9นี้ศาลยกเลิกหมดเลยไม่ว่าจะคดีจะเสียค่าปรับไปประกันตัวแสน2แสนก็คือศาลสั่งให้คืนหมดแสดงว่าวันนี้ยังผิดอยู่ใช่มั้ยก็ผิดครับผิดก็ผิดก็มันน่าจะอารมณ์มันรวยนิดๆหน่อยๆเองต้นกัญชาต้นตีดนึงครับไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตเลยปลูกไว้ใส่ยาไปทำยากินใส่แกงใส่ต้มครับไม่ได้ทำเป็นธุรกิจอะไรเลยนะครับก็มาตามคลิปแหละแล้วก็แฟนโทรไปบอกว่านั่งอยู่บ้านดีๆมีใครไม่รู้สองคนเข้ามาบอกว่าเป็นตำรวจมาขอจับกลุ่มครับแล้วผมก็ขายของอยู่ในสวนสัตว์ครับแล้วเขาก็บอกจะรีบเอาพาตัวไปเพื่อนบ้านหรือแฟนผมบอกรอแฟนผมมาก่อนได้ไหมรอแฟนเข้ามาก่อนได้ไหมเขาบอกไม่ได้ต้องรีบพาไปต้องรีบพามาเลยก็คนถ่ายคลิปเขาก็บอกว่ารอสามีเข้ามาก่อนได้ไหมเขาก็จะไม่ยอมแล้วผมก็แฟนก็โทรบอกผมก็เลยรีบมาเพราะผมมายังไม่ทำอะไรเลยก็พาขึ้นรถไปแล้วผมก็ตามมาเขายายโดนจับข้อหาอะไรครับเขาบอกมีกัญชาในครอบครองซึ่งต้นกัญชากับต้นเล็กๆที่เห็นน่ะต้นขนาดไหนฮะประมาณยาวยังไม่ถึงไม้บรรทัดมั้งครับต้นเล็กๆอ๋อมันเกินไปครับมันทำเกินกว่าเหตุถ้าคนอย่างเรามีมนุษยสัมพันธ์หรืออะไรที่ดีกับกันอ่ะแค่ไปตัดเตือนหรือบอกกันดีๆก็ได้ก็ของไอ้อรุมอร่วยให้กันอ่ะแล้วต้นมันยังไม่ใหญ่ไม่โตอะไรต้นเล็กๆแค่นี้ครับแต่นี้ก็ผมว่าทำเกินไปนะครับแล้วตอนนี้คุณยายโดนจับมาแล้วโดนดำเนินการไงบ้างฮะโดนมาเมื่อวานเขาบอกผมบอกแฟนบอกอย่าเพิ่งเซ็นอะไรเขาแต่เขาก็บังคับไปเซ็นก็ได้บอกต้องรอขึ้นศาลพรุ่งนี้ครับขึ้นศาลพรุ่งนี้10โมงเช้าถามเขาว่าจะประกันสักเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ตำรวจเขาบอกว่า15,000-50,000ซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่มีเงินผมต้องไปหากู้ยืมเข้ามาครับแล้วไม่รู้จะได้สักเท่าไหร่ครับแล้วค่าปรับก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเสียสักเท่าไหร่แล้วเราปลูกไว้ทำไมครับเนี่ยผมดูข่าวเขาว่ากัญชามันปลูกแก้เบาหวานแก้อะไรอ่ะตรงเนี้ยหรือต้มใส่ไก่ก็ได้ครับแต่มันก็ต้นยังไม่ใหญ่ไม่อะไรเลยเพิ่งจะเริ่มปลูกครับก็ยังไม่ทำอะไรเขาก็ไปเอาก่อนก็โดนจับกุมตัวก่อนโดนจับกุมก่อน